เปิดความหมายของไอ้ไข่เสียตายโคมในพรหมลิขิตเรียกได้ว่าสนุกครบรสสุดๆเลยละค่ะสำหรับละครพีเรียดแห่งปีอย่างพรหมลิขิตทางช่อง3นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะตอนที่11นั้นก็มีฉากบู๊มันของ3สาวตัวตึงจากอยุธยาด้วยซึ่งก่อนที่จะเปิดฉากบู๊แม่ปรางรับบทโดยพีพีปุณปรีดีก็ได้ด่าฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าไอ้ไข่เสียตายโคมล่าสุดก็มีชาวเน็ตออกมาเฉลยแล้วว่าประโยคนี้หมายความว่ายังไงและทำไมต้องโกรธเอาเป็นว่าจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยดีกว่าไอ้ไข่เสียตายโคมเป็นคำด่าที่เจ็บแสบของคนสมัยก่อนอ้างอิงจากในหนังสือแปลว่าไข่ที่ไม่มีวันฝักออกมาเป็นตัวเน่าตายไปก่อนก็คือในสมัยนั้นคือไม่มีสิ่งใดร้ายแรงไปกว่าการนี้ได้เกิดนั่นเป็นคำสาปได้ยินเป็นไข่ Stay home เราขอโฟกัสที่มิ่งแป๊บพี่มิ่งกลั้นขำไม่ไหวแน่ๆเลยกราบฟังหลายรอบมากแต่เราฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรงานนี้ก็ทำชาวเน็ตเข้ามาขอบคุณรัวๆเลยละค่ะเพราะเมื่อคืนก็ฟังหลายรอบมากว่าแม่ปรางด่าว่าอะไรแม้เป็นคำด่าที่ครีเอทสุดของยุคนั้นเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าจะมีคำแปลกๆอะไรออกมาให้ติดตามกันอีกบ้างนั้นก็ต้องรอชมแล้วล่ะค่ะเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ออกมาให้ติดตามอีกเยอะแน่นอนเลย